สนับสนุนโดยเบนทนันน้ำมันเครื่องโททานอยากให้เครื่องมันซุดนะแล้วก็เราวิ่งครับมันขั้นเครื่องว่ะอยากให้เครื่องใช่ป่ะใช่อุ้ยตายน่าจะปวดแล้วหายไงถ้าเกิดถ้าตัวลงถ้าไปเกี่ยวกับเครื่องนี่เป็นยางให้เครื่องแข็งแล้วเนี่ยนะยางขั้นเครื่องหมดอายุไม่สิแต่ถ้าเกิดเข้าอะไรที่มันเกี่ยวกับตัวนิดน้อยอ่ะแต่ถ้าเป็นในพวกที่ตัวดีเนี่ยมันพร้อมที่จะบิดตัวเยอะไงมันก็เลยทำให้เกิดกระพือแรงกว่าเดิมไหมถ้าปล่อยเป็นนานๆก็จะพาให้ทุกอย่างหลวมหมดเนิ่นๆหมดเลยตัวเครื่องยนต์เนี่ยมันก็จะห้อยลงไปพอห้อยลงไปปุ๊บมันก็จะทำให้ทุกอย่างเนี่ยมันก็ตำแหน่งเซ็นเตอร์มันยังไม่ตรงแล้วใช่ไหมเขาคงเขาขับอะไรพวกนี้มันก็ต้องห้อยตามลงไปด้วยเนี่ยมันก็ทำให้ผลเสียเนี่ยออกมาเยอะมากทีนี้ไอ้คันนี้คิดว่าที่เขาบอกว่าเข้าเกียร์กระพือสั่นแล้ววิ่งกระพือคิดว่าน่าจะเป็นอย่างเช่นเครื่องคือวิ่งกระพือแน่นอนเพราะว่าเข้าเครื่องขนาดนี้กระพือคือวิ่งนี่มันกระพือแน่นอนเลยนั่งอยู่เลยนะไอ้พี่อย่างนี้ถ้าเกิดเราใช้ความเร็วนี้ยังไงก็กระพือไหมแน่นอนเพราะว่าเครื่องมันเครื่องยางตัวไงยางทั้งเครื่องมันแข็งแล้วอะใช่ไหมใช่ตายจะตายแต่ก็ดีนะนั่งงี้ก็ดีอย่างนะพี่นั่นเราคอมโบในตัวเราคอมโบในตัวมันสั่นโยกกระพือไขมันใช่ไหมใช่ใช่พี่เดี๋ยวเราไปลองกันหน่อยได้อยู่ได้ขับได้เพราะว่าคือพอรอบมันสูงแล้วมันก็จะนิ่งไงแรงเบรกมันก็น้อยลงกลับมาเบรกกลับมาเครื่องเบาลงนี่ถ้าผู้ชมอาจจะแบบว่าอาจจะไม่ได้บอกอาการว่าขับเร็วแล้วมันหายไงนี่คือเป็นช่วงต้นมากกว่าตอนนี้ไม่ดับเพราะว่านี่มันเป็นเรื่องการเครื่องไม่เกี่ยวกับเครื่องใช่จอดให้เครื่องจอดที่เจ้าเข้าสั่นเลยไม่หลับในไงก็ถือเป็นข้อที่ดีนะพี่ยังไงเวลาจอดปกติคนชอบหลับในใช่แต่ว่าอย่าไปนั่นเลยเพราะว่ามันเสียหายเยอะไม่ดีเราพูดคำขำไปอะไรมันแก้เครียดเดี๋ยวผู้ชมจะได้แบบโอ้โหฟังเรามีแต่เรื่องเทคนิคเหลือเกินใช่จะแบบฟังไม่ทันเครียดการนี้คืออาการเจ้าเข้าเสียงท่อเสียงอะไรไม่ใช่นะไม่ผมว่าเขาเป็นท่อไม่ดูเขาเป็นท่อไปนะไม่ใช่เปลี่ยนเครื่องมาแล้วมั้งกินขวาด้วยเนี่ยอะไรกินขวาด้วยนะถ้าปล่อยมือมันเอียงซ้ายเอียงไปซ้ายเลยนะซ้ายเอียงไปซ้ายเลยมือก็เอียงเลยนี่อาจจะมีซ้ายเลยนะยางมันจะเข้าฟุตบาทแล้วนะนี่ยางนะดีมากกับพี่นะผมไม่เสียวนะถ้าคนอื่นนี่ผมกระโดดรับโลกแล้วไม่ค่อยมีเช็คอารมณ์เป็นการเช็คลายนะครับเดี๋ยวก็จะได้บอกท่านผู้ชมด้วยว่าเฮ้ยรถซ้ายนะใช่ยังไงไปเช็คด้วยนะดูแล้วถอยรอบนะไอ้เหรอไปรอบนึงเช็คใช่มั้ยดูที่เช็คที่ความเร็วพอดีรถโลกอ่ะท่านผู้ชมครับขับรถช้าชิดซ้ายนะครับขับรถพอดีชิดกะอยู่ตรงเลนกลางนะครับชิดขวานี่คือไว้สําหรับรถมีความเร็วสักนิดนึงนะครับจําไว้บางทีเนี่ยคนชอบมาอยู่ขวาแต่แบบว่าขับช้ามากบางทีมีปัญหาเรื่องรถติดเหมือนกันครับรถติดด้วยแล้วก็บางทีเค้าเหตุฉุกเฉินนี่เค้าจะต้องพาภรรยาไปคลอดหรือพาคนป่วยนะเนี่ยส่วนใหญ่
ออกมาปุ๊บอยู่ขวาเลยต้องระวังต้องวิ่งโอ้โหรถข้างหลังตามกันเป็นพวนนะครับครับมีมารยาทไม่เราบอกว่ารถกันคนละนิดคนละหน่อยเนี่ยว่ามันก็จะช่วยทำให้การจราจรดีเพราะทุกวันนี้การจราจรกรุงเทพนี่ผมว่ามันไม่รู้จะพูดว่าอะไรมันเป็นนี้มานานมากเป็นสิบแต่ผมเป็นเด็กอะผมรู้สึกว่าใช่เหมือนกันจริงๆมันแก้ไขมันต้องแก้ไขด้วยที่วินัยตัวเองเหมือนกันไอ้วิ่งขวาแล้วออกวิ่งไอ้วิ่งช้าแล้วออกขวาเนี่ยโดยส่วนใหญ่ต่างจังหวัดนะจากนั้นที่เจอในบ่อยเนี่ยไอ้พวกสิบล้อพวกรถทัวร์พวกอะไรพวกเนี้ยต้องบอกว่าขอให้ขออันตรายมากๆครับเพราะว่าคนทำความเร็วมาเร็วมากไงใช่แล้วรถที่วิ่งซ้ายเนี่ยคือสิบล้อเขาเหยียบจนซ้ายเนี่ยเละไปแล้วแล้วคนที่ขับรถเก๋งที่ล้อแม็กซ์17-18ก็มาวิ่งด้านซ้ายถามว่าเฮ้ยคุณจะมาพยายามทำด้านขวาให้ถนนมันเละอีกเหรอใช่ใช่ผมว่าเราเจอปัญหาเลยพี่ครับแจ็คก็เจอแล้วก็คือกี้ไปลองวิ่งมาครับก็เกียร์เกิร์ก็เปลี่ยนดีไม่มีอะไรเพียงแต่ว่ารอบเครื่องก็โอเคก็ถือว่ายังอยู่ในเกรนที่ว่ามาตรฐานนะครับผมแต่ที่เป็นแล้วเนี่ยก็คือยางเส้นเครื่องยางเส้นเครื่องยางเส้นเครื่องชุดดูพวงมาลัยดิสั่นไงปวดตัวเอ็นหายตัวเอ็นก็เบาลงอ่ะเบาลงดีขึ้นนะครับก็แสดงว่าเป็นที่ยางเส้นเครื่องก็คือเครื่องอ่ะเครื่องอ่ะสั่นจนกระทั่งตัวถังนี่มันรับได้ก็แปลว่าตัวยางเส้นเครื่องเนี่ยไม่ได้รองรับความยืดหยุ่นของตัวเครื่องเลยก็เลยทำให้การสั่นสะเทือนเนี่ยมีผลมาถึงตัวถังรถโอ้โหเก่งมากแจ็คนี่วิเคราะห์ได้อยู่กับพี่หมอแล้วจนแบบจนได้แล้วตอนนี้เก่งมากเฮ้ยจริงๆเลยคือถ่ายก็เรียกว่าถ่ายทอดแรงสั่นสะเทือนเนี่ยมาถึงบอดี้ใช่พี่ธรรมดาแล้วเนี่ยยางเส้นเครื่องเนี่ยเขาถึงเรียกว่ายางเส้นเครื่องก็คือมันรองรับน้ำหนักของเครื่องยนต์เอาไว้ไม่ให้ถ่ายลงมาที่บอดี้รถถังรถเพราะว่าถ้าถ่ายลงมาแล้วเนี่ยก็จะเจออาการอย่างนี้ก็คือตัวถังเนี่ยจะสั่นพวงมาลัยจะสั่นตัวในเราเนี่ยในห้องโดยสารของตัวที่เรานั่งเนี่ยก็จะสั่นกระพือไปด้วยขาเธอสั่นหมดเลยสั่นหมดเลยนะครับนี่คืออาการของยางเส้นเครื่องก็ต้องบอกท่านผู้ชมท่านนี้ว่าสบายใจได้แล้วยางเส้นเครื่องนะครับก้อนหนึ่งก็600-700 บาทก็เปลี่ยนยางเส้นเครื่องนิ่งเลยคันนี้นิ่งแล้วนิ่งแล้วนะครับก็จะเปลี่ยนถึง3 ตัวงานนี้ต้องพูดจริงๆเลยว่าแก้ไปปุ๊บเรื่องเงียบยังเงียบเรื่องเงียบเงียบจริงๆครับก็ไม่มีอะไรเลิกสั่นฟังเพลงเพราะร้องเพลงสะดวกแล้วทีนี้โอ้ยฟังเพลงในรถนี่แบบลูกคอมาเลยเชิญสั่นตามเลยเครื่องสั่นเองใช่ไหมเครื่องช่วยสั่นนะเอาไปเดี๋ยวเราเอาไปเช็คกันได้ครับพี่งั้นจะทำไมจะไปยิ้มทำไมอ่ะไม่เอาทำไมนี่มันหนูมันเข้ามาแล้วมันมีฉี่หนูมีอะไรด้วยจริงก่อนจะหยิบนี่ต้องใช้ถุงมือเนี่ยอย่างพี่หมออย่างเงี้ยถ่ายได้ใช้ถุงมือหยิบไม่ได้หนูนำเข้าเหรอใช่หนูมาเองเหรอใช่หนูมาเองเพราะว่าไม่ใส่พริกไทยไงเรื่องพริกไทยเรื่องพริกไทยเนี่ยวันนั้นเพื่อนเขาดูอยู่แล้วเขาบอกว่าอ้าวแล้วถ้าพริกไทยโรยเข้าไปเนี่ยเวลาในช่องแอร์เราจะไม่ได้กินเหรออ้าวแล้วจะไปโรยทำไมช่องแอร์ก็ผมบอกแล้วว่าอย่าไปโรยช่องแอร์ให้โรยเฉพาะช่องที่ใส่แบตเตอรี่ไฟใหญ่หน้าข้างๆดูไม่ละเอียดดูไม่ละเอียดห้ามโรยช่องแอร์เป็นอาคารเพราะว่าถ้าโรยช่องแอร์มันจะสูดเข้าไปเพราะว่าก็บอกแล้วว่าโรยในจุดที่ไกลๆหน่อยใช่ไหมที่คือช่องแอร์เนี่ยหรือว่าอากาศที่จะดูดเข้าไปในห้องโดยสารห้ามเลยตรงนี้แล้วก็ตรงนี้เราบอกท่านผู้ชมว่าห้ามหยิบเลยนะครับต้องไปใส่ถุงมือหรือหาอะไรขี้เพราะว่ามันมีขี้หนูอันนี้มีผลป่ะเนี่ยถ้าเกิดสมมติมันไปติดไปอะไรกับโอ้ไฟลุกไหม้เลยครับก็โดนท่อเสียไฟลุกไหม้ได้เลยครับเพราะว่าพลาสติกเนี่ยเป็นสื่อของไฟเป็นเชื้อของไฟชนิดหนึ่งทำให้ไฟไหม้ได้เลยโอเคครับเนี่ยดูสั่นเนี่ยดูเลยเพราะแอร์ต้องดูเนี่ยดูสายเนี่ยดูสายเนี่ยดูสายเนี่ยนี่ที่มันสั่นเนี่ยพวกนี้ยางในเครื่องพวกยางในเครื่องมันจะชุดนะครับแล้วก็มีตัวหลังยางในเครื่องนี่อยู่ตรงไหนพี่เนี่ยนี่เหรอเนี่ยครับใช่ครับตัวนี้คือยางในเครื่องในเครื่องนี่ตัวหนึ่งแล้วมีกี่ตัวพี่จริงๆแล้วเนี่ยมีทั้งหมด3-4 ตัว3-4 จุดเหรอมีของเกียร์ตัวนึงมีตัวนี้แล้วก็มีตัวนี้นี่ครับตัวอ๋อโอเคตัวหนึ่งยึดหน้ายึดข้างแล้วก็ข้างหลังตัวนึงอ๋อข้างหลังนี่ตัวน่าจะมีตัวนี้เกียร์ตัวนึงถูกต้องเนี่ยก็ถ้าตามแบบสมการแล้วก็คือยึด4 จุดเลยใช่ครับตัวนี้ดูมันคงมากองสัตว์ก็คือเป็นที่อย่างนี้เครื่องนะครับก็คือเซตนี้เดี๋ยวเปลี่ยนยางในเครื่องแต่ว่าอาจจะต้องรอของนะครับเพราะว่าสั่งของที่บางไผ่อยู่ยังไม่มานะครับตรงนี้ก็คือพี่หมอมั่นคงว่า
เปลี่ยนยางให้เครื่องอีกเดียวก็หายแล้วนะครับเพราะว่าไม่มีอะไรถ้าเกิดว่าจะของจะมาเนี่ยก็คงเป็นพรุ่งนี้เพราะวันนี้คงไม่ทันเพราะว่านัดท่านผู้ชมไว้ว่าสองวันนะครับเพราะว่าต้องเปลี่ยนยางให้เครื่องหมดเลยนะครับก็คงมีแค่นี้ครับของเทียนนี้คงไม่มีอะไรยางให้เครื่องตรงมาประมาณเท่าไหร่คุณหมอก็ตัวนึงก็อยู่ประมาณ800กว่าบาทตัวอันนี้ก็ถ้าสี่ตัวก็คือ3,000 กว่าบาทแล้วมันก็อยู่ประมาณ3,000 กว่าบาทอย่าไปเอาของที่คงเลยครับเพราะพวกนี้ยางตายหมดนะเพราะว่าอยู่ในจังที่เมืองนอกมาต้องนานแล้วพอมาอยู่เมืองไทยก็ไปซื้อของที่โกงมาใส่นะยางมันตายพอยางมันตายเนี่ยมันใส่โยนร้อนตั้งเดียวประเภทนี้เน้นของใหม่เลยซื้อของใหม่ดีกว่าครับเพราะว่าตรงนี้ก็คือตัวนึงก็อยู่ได้ประมาณสักอายุเท่าไหร่นะ80,000 กิโลก็ปีนึงเฉลี่ยไป20,000 โลครับก็4 ปีใช่ไหมตอนที่ปีก็ถือว่าคุ้มตามอายุการใช้งานครับถือว่าตามอายุการใช้งานก็ถือว่าคุ้มอันนี้เราก็ให้ช่างเปลี่ยนยางให้เพื่อนแค่นั้นเองก็จบสร้างระเบียบครับพี่เอาครับพี่หมอครับได้ครับสวัสดีครับหมอครับครับไปแล้วครับเรียกได้ว่าฟันธงนะคะบอกแล้วก็โดยส่วนใหญ่หลักการทั่วไปเป็นคอนเซ็ปต์ของพี่หมอเลยนะคะก็ในความเป็นช่างนะตามประสบการณ์แล้วเนี่ยที่ได้ไปลองนั่งรถดูนะครับก็จะรู้เลยโดยส่วนใหญ่แล้วเพราะว่าเราซ่อมอยู่ทุกวันทุกยี่ห้อทุกค่ายนะครับจะเป็นหลักการเดียวกันหมดนะครับจะต้องมียางเช่นเครื่องยางเช่นเกียร์พวกนี้นะครับเข้ามาปุ๊บเนี่ยอาการอย่างนี้แต่บางที่บางช่างบางคนไม่มีประสบการณ์หรือประสบการณ์น้อยเนี่ยก็ไปทำเครื่องนะฮะไปทำไอเดิลสปีดรอบตามอะไรโอ้โหมันมั่วไปหมดเลย ต้องเช็คดูดีๆนะครับอย่างที่พี่หมอบอกสัก 2-3 ที่ลองตรวจดูนะคะบางที่เนี่ยครับก็นะฮะฟันธงออกมาอาจจะไม่ชัดเจนก็ไม่มั่นใจก็ไปที่หนึ่งลองเช็คดูนะครับอาการของยางแท่นเครื่องแท่นเกียร์เนี่ยก็ทุกยี่ห้อทุกค่ายนะครับต้องมีอาการอย่างนี้ท่านผู้ชมเอาไปใช้ได้เลยครับนะฮะไปบอกช่างได้เลยว่ายางแท่นเครื่องแท่นเกียร์อาการของยางแท่นเครื่องแท่นเกียร์เนี่ยรถที่ใช้อยู่เนี่ยจะต้องวิ่งประมาณ80,000 โลขึ้นไปนะฮะแต่ถ้าบางคันวิ่งในถนนลูกรังหรือถนนขรุขระที่เป็นหลุมมันบ่อเยอะๆนะครับเครื่องยนต์จะมีการสั่นสะเทือนเยอะอาจจะอายุการใช้งานสั้นลงนะครับอาจจะเหลืออยู่ประมาณ 6-7 กิโลแต่ถ้าวิ่งถนนเรียบๆนะครับในเมืองอะไรนี้ตลอดก็อาจจะวิ่งถึงแสนกิโลแสนกิโลได้นะครับตรงนี้ก็แล้วแต่ว่าเป็นรถยนต์ยี่ห้อไหนค่ายไหนเครื่องอะไรถ้าเป็นเครื่อง4สูบธรรมดาแถวเรียงนะครับก็โล่งข้างในห้องโดยสารโล่งก็จะไม่โดนความร้อนเผามากมายกับยางเครื่องก็คือเป็นยางแต่ถ้าเป็นเครื่อง V8เครื่อง V12 เครื่อง V6 เครื่องใหญ่อะไรประมาณนี้นะฮะความร้อนของห้องเครื่องยนต์เนี่ยห้องโดยสารไอห้องที่เครื่องยนต์เนี่ยมันจะมีไอร้อนเยอะมันก็จะทำเผาไหม้ยางในเครื่องทำให้เกิดการแข็งตัวของยางในเครื่องทำให้อายุการใช้งานสั้นลงพี่หมอคะจันอยากให้พี่หมอฝากอีกนิดนึงกับเคสเมื่อกี้อย่างที่เคสของคุณนัทที่เราได้พูดกันในเรื่องของรถขับหน้าขับหลังนะคะอยากจะให้พี่หมอช่วยแนะนำว่าเอ๊ะความแตกต่างข้อสังเกตอะไรเงี้ยค่ะครับในเอารถขับหน้าก่อนแล้วกันได้ครับรถขับหน้าเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นรถญี่ปุ่นซะส่วนใหญ่นะฮะจะเป็นรถญี่ปุ่นซะส่วนใหญ่รถที่เป็นรถยุโรปก็จะมีพวก Audi พวกอะไรต่างๆเดี๋ยวนี้ก็ทำออกมาเป็นรถขับหน้าค่อนข้างเยอะเพราะว่าต้องการออกตัวไวออกตัวดีนะครับตรงนี้แต่ในความนิ่มนวลเนี่ยคงจะสู้ขับหลังไม่ได้เอารถขับหน้าก่อนแล้วกันรถขับหน้าเนี่ยสังเกตได้ง่ายคือเปิดฝากระโปรงมานะครับเปิดฝากระโปรงรถมาปุ๊บจะเห็นเครื่องเนี่ยวางขวางนะครับไม่ได้วางตามยาวนะคือสมมุติว่าเรายืนอยู่หน้ารถนะครับเปิดฝากระโปรงมาปุ๊บเครื่องยนต์เนี่ยจะวางขวางเลยคือวางขวางหน้าเราแต่ถ้าเป็นขับเครื่องล้อหลังเครื่องยนต์เนี่ยจะวางตามยาวจะวางตามยาวนะครับมองไปปุ๊บเนี่ยจะลึกลงไปเลยแต่ถ้าเป็นขับหน้าก็จะขวางตรงนี้นะครับก็ขับหน้าขับหลังกับเทคโนโลยีสมัยนี้คงไม่มีอะไรมากมายแตกต่างกันมากมายแต่ว่าเน้นขับหลังเนี่ยจะเน้นเป็นพวกรถ VIP ซะมากกว่าเป็นพวกที่ใหญ่ๆรถใหญ่ๆนะครับเป็นรถซาลูนหรือว่ารถเป็นรถที่เป็น VIP อ่ะไอตัวขับเครื่องล้อหน้านะครับก็จะใช้เพานะฮะต่อกับเกียร์เลยแล้วก็มีการขับเคลื่อนออกตัวทันทีทันใดนะฮะส่วนล้อหลังก็จะต้องมีการผ่านเกียร์ไปเหมือนกันไปเผากลางแล้วก็ไปเผาข้างไปเผากลางไปเฟืองท้ายแล้วก็ไปเผาข้างแล้วก็ไปล้อ
นะครับในการถ่ายเทพละกำลังเนี่ยขับเคลื่อนล้อหน้าจะถ่ายเทพละกำลังได้เร็วกว่าเพราะว่ามันเป็นตรงๆเลยสั้นๆเลยนะคะครับส่วนพวกอุปกรณ์ช่วงลงช่วงล่างก็เหมือนๆกันหมดนะฮะก็จะมีพวกลูกหมากคันชักคันส่งลูกหมากปลายแหลกอะไรพวกนี้มันก็คือเรียกการดูแลก็จะคล้ายๆกันคล้ายๆกันแหละนะครับก็จะเป็นหลักการคล้ายๆกันหมดนะครับแต่ว่าบางคนก็บอกว่าเออขับหน้าซ่อมยากขับหลังซ่อมง่ายจริงๆแล้วไม่ใช่หรอกครับตรงนี้นะฮะมันก็เหมือนกันหมดอยู่ที่ช่างชำนาญงานกับขับหน้าหรือขับหลังมากกว่านะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดปัญหาแบบคุณนัทก็คือเกิดอาการสั่นหรือเกิดเสียงนะคะก๊อกก๊อกแก๊กๆหรือเสียงอะไรอย่างงี้ก็ต้องเช็คดูดีๆใช่ไหมคะต้องรีบแล้วจะต้องมีเสียงแบบเอ๊ะหรือว่าเราสามารถสังเกตได้อยู่แล้วว่ารถรุ่นนี้ก็เป็นขับเคลื่อนล้อหน้าล้อหลังแล้วเสียงนี้เราต้องแยกไหมคะหรือว่าไม่จำเป็นครับไม่จำเป็นไม่จำเป็นต้องมาแยกเพราะว่าในเรื่องของมีเสียงดังช่วงล่างก็คือก็เหมือนกันนะครับแค่ดูเลยว่าเป็นรถรุ่นไหนแบบไหนนะคะมาจากดังมาจากข้างหน้าหรือดังมาจากข้างหลังแค่นั้นเองนะคะแค่นั้นเองครับจริงๆแล้วในการตรวจเช็คเนี่ยถ้ามีเสียงดังมาจากด้านหน้าก็บอกช่างบอกเจ้าของรถต้องบอกช่างว่ามันดังมาจากด้านหน้าจะได้ชัดเจนไม่งั้นเดี๋ยวช่างจะหามั่วมันดังมาจากไหนก็ไม่รู้ดังทั้งคันเลยนะคะกลายเป็นเรื่องว่าต้องมานั่งเสียตังค์นะฮะต้องมานั่งเสียตังค์คือช่างเข้าล็อกเลยเข้าทางเลยช่างเปลี่ยนอย่างเดียวเลยทีนี้นะคะยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะคะฝากด้วยถ้ามีอาการอะไรก็แล้วแต่นะครับรีบเข้าเช็คที่จริงจะได้ไม่ลามก็คือเนี่ยครับเป็นดูดสุญญากาศจากท่อไอดีนะครับเป็นท่อแป๊บนะมีตัวกักลมมาไว้นะครับเวลาเบรกปุ๊บจะได้ข้างในเป็นสุญญากาศอยู่แล้วจะได้นิ่มนี่ของเชียงกงก็ใช้ได้เหมือนกันใช้ได้ครับก็มีการรับประกันกันลูกเท่าไหร่ครับอันนี้4,500พร้อมแม่ปั๊มเลยเหรอพร้อมเลยครับโอ้โหนะครับพร้อมแม่ปั๊มพร้อมกระป๋องเลย4,500นะครับท่านผู้ชมครับก็ถามว่าแพงไหมไม่แพงหาของมีไหมไม่มีนะครับก็ถือว่าถูก